าญจนบุรีอากาศร้อนเกิน41องศาเสียคนดังรันเชียงกงเมืองการถูกรางวัล12ล้านจัดงานบวชลูกชายยิ่งใหญ่ทุ่มงบกว่า5ล้านบาทประชาชนนับหมื่นไหลแน่นวัดรางกระต่ายรับโปรยทานหลายแสนบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเลขที่95/1บ้านดอนตะไลหมู่ที่6ตำบลอุโลก40,000อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นร้านเชียงกงชื่อสอรุ่งเรืองเชียงกงโดยคุณสุรัตน์สาวิกันเสียเจ้าของร้านเชียงกงดังเมืองการพร้อมคุณราตรีสุทธิบุตรภรรยาจัดอุปสมบทบุตรชายนายพุทธิพงษ์สาวิกันหรือนาคปามอย่างยิ่งใหญ่โดยขบวนแห่นาคจากวัดรางกระต่ายรังสรรค์ไปยังบ้านจัดงานโดยขบวนรถดังกล่าวได้การเปิดเป็นเวทีรถคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรถพ่วงขนาด22ล้อและรถเครื่องเสียงรวม2คันแสดงคอนเสิร์ตเปิดดังกระหึ่มโดยระยะทางเกือบ2กิโลเมตรจากวัดรางกระต่ายรังสรรค์ไปยังบ้านจัดงานมีนักรำเต้นหน้านาคเต้นกันอย่างเมามันแม้ว่าอากาศที่ร้อนเกิน41องศาเพื่อร่วมบุญนางรำทั้งหมดก็ไม่เคยหวั่นใช้เวลาเดินเกือบ4ชั่วโมงจากวัดรางกระต่ายรังสรรค์ไปยังบ้านงานโดยมีรถบรรทุกฉีดน้ำพ่นพื้นถนนเพื่อลดความร้อนไปตลอดเส้นทางงานนี้เจ้าภาพทุ่มงบกว่า5ล้านบาทในการจัดงานติดไฟแสงสว่างจากทางเข้าบ้านอย่างอลังการระยะทางเกือบ10กิโลเมตรภายในงานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเกือบ500โต๊ะโอกาสนี้ทางเจ้าภาพได้จัดมอบทุนให้กับโรงเรียนถึง5โรงเรียนมีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอท่ามะกาและจากโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ด้วยเช้าวันที่2ทางเจ้าภาพได้นำนายพุทธิพงษ์สาวิกันหรือนาคปามจากบ้านไปยังวัดรางกระต่ายเพื่อทำการอุปสมบทโดยทางเจ้าภาพได้ใช้รถเครื่องเสียงใช้ทั้งช้างใช้ทั้งม้าใช้ทั้งวัวเทียมเกลียนใช้ทั้งกระบือเผือกไปร่วมแห่นาคไปอุปสมบทยังวัดรางกระต่ายรังสรรค์ซึ่งในสภาพอากาศที่ร้อนเกิน41องศาผู้ไปร่วมงานได้ใช้ร่มกางเพื่อกันแดดเมื่อเจ้าภาพได้นำนาควนพระอุโบสถครบ3รอบแล้วทางนาคและเจ้าภาพได้ทำการโปรยทานให้กับประชาชนที่ไปร่วมในงานนับหมื่นคนจนแน่นวัดรางกระต่ายรังสรรค์โดยเจ้าภาพได้ใช้เงินเหรียญบาทเหรียญ10บาทรวมถึงทองคำและคูปองเขียนลงเงินสดจำนวน100ถึง500และ 1,000 บาทรวมแล้วกว่า 200,000 บาทและในช่วงที่ทำการโปรยทานประชาชนได้ใช้ร่มที่กลางเปลี่ยนเป็นการรองรับการโปรยทานสร้างสีสันในครั้งนี้ทำให้คึกคักมากๆหลังจากทำการอุปสมบทเสร็จเจ้าภาพได้นำพระบวชใหม่กลับไปฉลองเพลนาลันสอรุ่งเรืองเชียงกงเสร็จสิ้นจากถวายเพลฉลองพระใหม่ทางเจ้าภาพได้ทำพิธีมอบรถยนต์ตู้ป้ายแดงให้กับทางอาจารย์วิจิตอนุชาโตเจ้าอาวาสวัดรางกระต่ายรังสรรค์ไปใช้ในกิจการของวัดรางกระต่ายรังสรรค์ตามที่เจ้าภาพได้ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ด้วยจำนวน1คันและอาจารย์วิจิตอนุชาโตเจ้าอาวาสวัดรางกระต่ายรังสรรค์ได้กล่าวให้พรแก่เจ้าภาพที่มอบรถยนต์ในครั้งนี้โอกาสนี้คุณสุรัตน์วิสากันหรือเสียรัตน์เจ้าของร้านสอรุ่งเรืองเชียงกงได้กล่าวว่าเป็นบุตรชายคนแรกและทางแม่บ้านถูกรางวัลที่1จำนวน2ใบเมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมาตนกับภรรยาวิ่งผ่านวัดเลยได้ลั่นวาจาว่าจะซื้อป้ายแดงให้หลวงพ่อ1คันถามหลวงพ่อแล้วบอกว่าขอรถตู้เพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้หลายองค์โชคดีที่หลวงพ่อไม่เอาอันพาร์ทที่ราคาแพงกว่าเลยนำไปถวายพร้อมกับบวชลูกชายทีเดียวนอกจากมอบรถยนต์ให้กับทางวัดรางกระต่ายรังสรรค์แล้วยังมอบทุนให้กับโรงเรียนอีกจำนวน5แห่งอ
สำหรับในครั้งนี้นะครับก็ได้ถวายยานพาหนะคันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแด่คุณยมสุรัตสาวิกันพร้อมทั้งครอบครัวนะได้มีจิตศรัทธาน้อมถวายรถตู้นะไม่ใช่ของถูกๆก็บอกว่าถ้าใจไม่เป็นบุญจริงๆถวายยากเพราะว่าราคาสูงก็ต้องโมทนาสาธุแด่คุณยมสุรัตและครอบครัวนะด้วยบุญกุศลที่ได้ถวายรถนี้ขอให้คล่องตัวทุกประการทั้งการเงินและการงานทำกิจกรรมใดๆก็ขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคมาขัดขวางนะเหมือนกับยศยานพาหนะไปที่ใดก็ราบรื่นเปรียบเสมือนการงานนะการงานก็ขอให้ราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการดำเนินชีวิตเช่นวันที่หนึ่งให้หลายครั้งนะให้โชคดีตั้งแต่วันนี้สมบูรณ์แบบนะครับถวายแล้วมอบกุญแจแล้วเป็นอันรถเสร็จสิ้นไม่ใช่รถสุรัตน์แล้วนะเป็นรถหลวงพ่อแล้วอาบรมน้ำมนต์ใครสุรัตน์ต้องเยอะๆหน่อยลูกชายคนแรกครับก็พอดีแม่บ้านถูกหวยเมื่อประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วก็เลยพอถูกรางวัลที่1ก็วิ่งผ่านวัดก็ศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วก็เลยบอกว่าจะซื้อป้ายแดงหลวงพ่อคันนึงครับบังเอิญหลวงพ่อถามว่าจะเอารถอะไร Fortuner เอาผ่านรถตู้หลวงพ่อเลยตัดสินใจรถตู้เพราะไปได้หลายคนไปกินนิมนต์ได้หลายคนหลายองค์ก็โชคดีไปแล้วเอาผ่าก็3ล้านกว่าหลวงพ่อไม่เอาตั้งใจจะซื้อให้หลวงพ่อไม่เอาก็เลยซื้อรถมาถวายได้ไงก็เลยซื้อก็ดีบวชลูกชายก็เลยจัดงานทีเดียวถวายทีเดียวไปเลยเห็นว่างานนี้ใช้งบไปเยอะเลยประมาณ5ล้านเลยแหละครับครับขนาดกลาง5ล้านประมาณ5ล้านครับเป็นอะไรบ้างครับที่เราใช้ไปก็โรงเรียนบริจาคโรงเรียนหลักๆ5โรงเรียนก็มันก็ 500,000 กว่าแล้วก็เล็กๆอีกก็อนามัยมั่งไอ้มูลนิธิมั่งสายตรวจท้องถิ่นมั่งกับหลายๆอย่างรวมๆแล้วก็ไปทานอาหารกับว่าไปวันนี้เห็นมีชาวบ้านไปร่วมกันรับโปรยทานเยอะเลยเพราะว่าข่าวว่าจะมีแจกทั้งเงินมีทั้งอะไรอย่างนี้ตรงนี้โปรยทานประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้มันน่าจะแสนกว่าบาทสองแสนนะครับแต่บางคนเขามาด้วยใจตั้งใจจะมาทำบุญกับเราคือมันมีความสุขกันเราได้ถวายรถถวายอะไรครับตั้งใจจะมาทำบุญด้วยแหละก็มาร่วมบุญกันอันนี้เป็นลูกคนแรกจัดงานใจแบบนี้แล้วถ้าเกิดคนต่อไปนี้มีแฟนจะยังงี้ไหมครับครับคำต่อไปก็น่าจะพอๆกันหรือมั้งน่าจะอีกหลายปีครับอีก 4-5 ปีถือว่าคนมาร่วมเยอะมากเลยนะครับวันนี้เหมือนกันเป็นไงครับความรู้สึกหรอครับผมภูมิใจมากภูมิใจมากขอบคุณกับไม่คิดอยากจะฝากขอบคุณที่มาร่วมงานด้วยครับขอบคุณนะครับทุกคนไม่คิดว่าจะมีวันนี้ถึงขนาดนี้ก็ตั้งใจจะทำบุญก็ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้แต่ก็โอ้พี่น้องรวมมือร่วมใจกันอย่างนี้ก็มีความสุขมากเสียตังค์ก็พอทนได้มีความสุขโอ้ขอบคุณมากทุกคนครับการบ่นบานไหมไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรครับแค่เอ่ยเฉยๆค่ะนึกถึงอาจารย์ไม่เคยบ่นไอ้บ่นบานไม่เคยบ่นหนูจะถวายรถตู้รถเอาผ่านให้อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็พอดีก็ถูกจริงๆแต่อาจารย์เลือกรถตู้ค่ะก็เลยข่าวนี้24กาญจนบุรีปีชาเรวาลินรายงาน